สำหรับอย่างแรกนะคะหลังจากที่เรานะคะสั่งซื้อมือถือนะคะจากช่องทางออนไลน์ต่างๆมาแล้วนะคะสินค้ามาถึงที่เราแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะเช็คเลยนะคะก็คือในส่วนของตัวกล่องนะคะที่มากับตัวเครื่องนะคะว่ามีรอยบุบสลายตรงไหนหรือเปล่านะคะมีการกรีดกล่องก่อนที่จะมาถึงเราหรือเปล่านะคะตัวสติ๊กเกอร์นะคะของทางซัมซุงยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเมื่อเราพบว่าทุกอย่างนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะแกะเครื่องต่อไปได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่อยู่ในสภาพเดิมนะคะมีการกรีดก่อนที่จะมาถึงเราหรือว่าตัวกล่องมีในส่วนของการบุบสลายอะไรอย่างนี้ค่ะแบบบุบบ้างหรืออะไรบ้างค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการที่เปิดมาแล้วอุปกรณ์ข้างในจะพังนะคะให้แน่แต่จะแนะนำว่าให้ส่งคืนนะคะสินค้าไปกับช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์นั้นนะคะเพื่อป้องกันการรับผิดชอบนะคะหลังจากที่เราเปิดกล่องมาแล้วค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่2นี้นะคะก็จะเป็นการเช็คตัวอีมี่ของตัวเครื่องนะคะว่าตรงกันกับตัวใบเสร็จแล้วก็ตัวกล่องหรือเปล่านะคะก็คือจากตัวเครื่องนะคะก็กดดอกจันนะคะสี่เหลี่ยม06นะคะสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อให้ตัวอีมี่นะคะมันโชว์ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะเช็คกับตัวข้างกล่องนะคะที่มีตัวอีมี่นะคะแปะไว้อยู่แบบนี้นะคะพอเช็คกันเสร็จแล้วนะคะเมื่อมันตรงกันเนี่ยเราก็จะไปเช็คกับตัวใบเสร็จอีกทีนึงนะคะว่ามันตรงกันทั้งหมด3ใบหรือเปล่า3อย่างหรือเปล่านะคะถ้ามันตรงกันทั้งหมด3อย่างนะคะมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขของการประกันของทางซัมซุงค่ะเพราะเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาค่ะบางทีเขาจะดูจากใบเสร็จที่เราซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันตรงกันไหมกับตัวเครื่องที่เราได้รับนะคะเป็นการเช็คเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เรานะคะไม่พลาดในเรื่องของตัวประกันนะคะ1ปีนี้ค่ะค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะหลายๆท่านก็อาจจะทำกันอยู่แล้วนะคะก็คือการเช็คนะคะตัวบอดี้นะคะด้านนอกของตัวเครื่องนะคะว่ามีรอยอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะแต่ว่าบางทีนะคะอาจจะต้องเช็คดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นรอยสติ๊กเกอร์ของตัวกาวอะไรแบบนี้ค่ะที่มันมีการซีนไว้ก่อนหน้านั้นนะคะสามารถเอาผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเช็ดออกก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเช็ดไม่ออกจริงๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นรอยที่มันเป็นรอยลึกจริงๆนะคะอาจจะต้องส่งคืนนะคะอุปกรณ์หรือว่าตัวเครื่องนะคะให้กับทางช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราซื้อมานะคะเพื่อเป็นการเคลมไปในตัวนะคะว่าเราไม่ได้ทำรอยอะไรแบบนี้จริงๆค่ะสำหรับข้อที่4นะคะที่เราควรจะเช็คนะคะก็คือการเช็คประสิทธิภาพของตัวเครื่องนั่นเองค่ะอย่างของตัวเครื่องของ Samsung นะคะก็คือการกดดอกจันนะคะสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเราจะเช็คอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเปิดเมนูนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทัชสกรีนค่ะกดคำว่าทัชนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะทั้งหมดนะคะที่เป็นทั้งแนวทแยงนะคะแล้วก็รอบๆนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่ามันจะไม่มีตัวไหนที่มันสะดุดนะคะถ้ามีในเรื่องของการสะดุดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่สองที่เราควรจะเช็คนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสั่นนั่นเองค่ะก็คือตัวนี้พอเช็คของการสั่นนะคะว่าตัวเครื่องของเรานะคะมีการสั่นปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าปกตินะคะจะมีการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็เช็คอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวสปีกเกอร์นะคะว่ามันมีการมีขึ้นมาหรือเปล่านะคะเสียงขึ้นเสียงลงปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นสับคีย์ค่ะสับคีย์ก็คือการกดปุ่มต่างๆนะคะว่าเรากดปุ่มทุกปุ่มไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนสีของตัวปุ่มหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะคะว่าเรามีเอามือบังนะคะถ้าเป็นรุ่นที่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านนอกนะคะที่เป็นรุ่นของโน้ต9ก็ตามหรือว่าในส่วนของตัว S9 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนะคะหรือว่ารุ่นที่มันมีตัวแผงเซ็นเซอร์ข้างบนนะคะการเอามือไปทาบค่ะมันก็จะทำให้หน้าจอนะคะมันปิดไปหรือว่ามีแสงสีเขียวขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นของตัว S20 หรือว่า S10 หรือว่ารุ่นที่มีตัว Infinity O นะคะจะต้องเช็คอีกวิธีนึงนะคะก็คือการเช็คเซ็นเซอร์แบบนี้ก็คือจะเป็นการกดดอกจันนะคะสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็88นะคะสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันค่ะเป็นการเช็คตัวเซ็นเซอร์นะคะแต่ว่าต้องกดออนก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะคะหลักๆของข้อที่4ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะในส่วนของข้อสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับอะไรหลายท่านนะคะที่กังวลในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะก็คือข้อที่5นั่นเองค่ะคือการเช็คDead Pixelนั่นเองค่ะการเช็คDead Pixelนะคะก็คือการกดเข้าไปในเมนูนั้นนะคะเหมือนเดิมก็คือดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดตรงคำว่า Red นะคะแล้วก็ Green นะคะอีกอันนึงก็จะเป็น Blue นะคะเพื่อเราจะดูว่าทั้งหมด3สีนี้มันมีสีที่มันผิดเพี้ยนเกินไปหรือเปล่าค่ะถ้ามันมีจุดดำๆนะคะมากกว่า3จุดเนี่ยมันถือว่าเป็นหน้าจอนะคะที่มีการผิดเพี้ยนของตัวสีนะคะอาจจะต้องทำการคืนตัวสินค้าไปนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่แป้นะคะแนะนำนะคะวิธีการเช็คตัวเครื่องหลังจากที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะช้อปปิ้งจากช่องทางออนไลน์มานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแป้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันน้องนุ่นคลิปหน้านะคะว่าถ้าเราซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมจะย้ายข้อมูลยังไงต้องสมัครอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเดี๋ยวน้องนุ่นจะมาแนะนำในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แป้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ